วัสดีค่ะพบกันวันจันทร์ที่29กันยายน2557ในรายการรู้ฟ้ารู้ฝนกับคนระบายน้ำเป็นรายการที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศปริมาณฝนที่ตกในกรุงเทพมหานครสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยากิจกรรมต่างๆที่สำนักการระบายน้ำจัดขึ้นในแต่ละวันรวมถึงข้อมูลอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเรามาเริ่มกันที่สภาพอากาศทั่วไปในวันนี้นะคะร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายถึงเกือบทั่วไปร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะกรุงเทพและปริมณฑลนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากโอกาสมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเมื่อเวลา 7 นาฬิกากรุงเทพมหานครมีฝนตกหนักอยู่พื้นที่เขตจตุจักรนะคะมีปริมาณฝนสูงถึง113มิลพื้นที่อื่นๆเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะปริมาณฝนเฉลี่ยต่ำกว่า50มิลลิเมตรค่ะขณะฝนตกนะคะมีรายงานน้ำท่วมรอการระบายที่ถนนพหลโยธินตั้งแต่ห้างเซ็นทรัลแยกรัชโยธินแยกมอเกษตรหน้ากรมป่าไม้ถนนงามวงศ์วานตั้งแต่แยกเกษตรแยกบางเขนตลาดพงเพชรถนนกำแพงเพชร2และกำแพงเพชร5บริเวณหน้าสถานีขนส่งหมอชิดนะคะแล้วก็ถนนเทศบาลสงเคราะห์ช่วงตลาดประชาชื่นค่ะซึ่งสำนักการระบายน้ำนะคะใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาน้ำรอการระบายทั้งหมดประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะคะมีที่บริเวณหน้าสถานีขนส่งหมอชิดนะคะที่ใช้เวลานานกว่าปกตินิดหน่อยนะคะเนื่องจากติดปัญหาการก่อสร้างค่ะสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยานะคะวันนี้น้ำทะเลหนุนสูงสุดเวลา 20:02 นสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะ98เซนติเมตรและข้อมูลระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาวัดที่ประคองตลาดเมื่อวานนี้นะคะสูงสุดเวลา 8:30 นสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถส่งข้อแนะนำหรือติชมรายการมาได้ตามช่องทางที่ปรากฏที่หน้าจอขณะนี้นะคะแล้วกลับมาพบกับรายการรู้ฟ้ารู้ฝนกับคนระบายน้ำในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมาให้ฉันได้ออก